สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดลูกเขยสุเทพเทือกสุบรรณไม่รอดติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากทำงานที่สหรัฐนางทิพย์เทือกสุบรรณลูกสาวของนายสุเทพเทือกสุบรรณได้โพสต์ผ่าน IG แจ้งว่านิโคลัสโฮสามีนักธุรกิจชาวฮ่องกงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด-19 หลังจากเพิ่งเดินทางกลับจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกากลับถึงไทยวันที่29กุมภาพันธ์และเริ่มมีไข้ 37.6 ถึง 38.4 องศาเซลเซียสในเช้าวันที่15มีนาคมก่อนจะตัดสินใจไปโรงพยาบาลในเวลาเที่ยงคืนพร้อมไล่ทำลายการใช้ชีวิตของสามีให้ได้ทราบโดยนำทิพย์เทือกสุบรรณระบุในโพสต์ว่าเที่ยงคืนวันที่15มีนาคมเรื่องที่หวาดระแวงและระวังมากที่สุดมาตลอดก็เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวจนได้สามีของดิฉันคุณนิโคลัสโฮตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มจากคุณนิกมีไข้ขึ้นเช้าตรู่วันอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ 37.6 ถึง 38.4 องศาเซลเซียสและด้วยความเป็นคงกังวลมากจึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีและเนื่องจากมีประวัติการเดินทางไปทำงานที่นิวยอร์กซึ่งณเวลานั้นไม่ใช่เมืองในประเทศสุ่มเสี่ยงกลับเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์คุณหมอเลยไม่อนุญาตให้กลับบ้านจนกว่าจะได้รับผลตรวจที่แน่ชัดประมาณ4ชั่วโมงผ่านไปพยาบาลแจ้งว่าเบื้องต้นผลตรวจเลือดและเอ็กซเรย์ปอดไม่พบไวรัสหรือสิ่งผิดปกติใดๆเราก็ใจชื้นแต่อย่างไรก็ยังคงต้องรอผลการตรวจสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกและลำคอจนเวลาเที่ยงคืนผลสรุปสุดท้ายออกมาเป็นบวกถึงแม้ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าคุณนิกซึ่งเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองอย่างมากนั่งทำงานที่บ้านไม่ได้กลับฮ่องกงร่วม2เดือนแล้วใส่หน้ากากเกือบตลอดเวลาเมื่อจำเป็นต้องออกไปทำธุระนอกบ้านและล้างมือแทบจะทุกๆ5นาทีจะได้รับเชื้อไวรัสมาจากแห่งไหนเมื่อไหร่และถึงแม้ว่าณขณะนี้ทุกคนที่เหลือในบ้านยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่ทางครอบครัวจำเป็นต้องแจ้งทุกๆท่านที่พบเจอเราให้ทราบอย่างเร็วที่สุดเช้าวันนี้ทุกๆคนในบ้านจะเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดโดยทันทีและจะทำการกักตัวตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดครอบครัวเราต้องขอโทษทุกๆท่านที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างยิ่งขอโทษจากใจจริงค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมจะรีบแจ้งอีกครั้งค่ะเป็นคืนที่แสนยาวนานจนถึงตอนนี้ยังคงหายใจไม่ทั่วท้องนอกจากลูกทั้งสองที่เรารักยิ่งชีวิตยังมีชีวิตของคนรอบข้างที่เรานำความเดือดร้อนไปให้อีกเชื่อว่าคุณนิกซึ่งโดนแยกกักตัวเดี่ยวที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์คงรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเป็นหลายเท่าแต่เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราคงต้องตั้งสติรับมือกับปัจจุบันให้ดีที่สุดโดยวันที่29กุมภาพันธ์คุณนิกได้บินกลับจากนิวยอร์กด้วยสายการบินกาตาแอร์เวย์ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 5 โมงเย็น 4 มีนาคมทำธุระที่เดอะริเวอร์คอนโดมิเนียม 5-6 โมงเย็น 6 มีนาคมทำธุระที่ออลซีซันเพลสเวลา 4-6 โมงเย็น วันที่ 10 มีนาคมทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารจีนย่านราชดำรินอกนั้นใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านและแถวราชพฤกษ์ปั่นจักรยานที่สตูดิโอและยิมแถวราชพฤกษ์4ครั้ง15มีนาคมมีไข้ 37.6 ถึง 38.4 ตัดสินใจไปโรงพยาบาลเวลา 8:30 นทราบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เวลาเที่ยงคืนมีสิทธิ์อะไรว่าประชาชนโง่ซัสสพลังชารัฐปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมโพสต์ว่าประชาชนโง่เราจะตายกันหมดเมื่อวันที่15มีนาคมปี2563นายธงชาติรัตนวิชาที่ปรึกษาพรรคประชาชาติกล่าวถึงกรณีนายสัตราศรีปานส.ส.สงขลาพรรคประชารัฐได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวว่าประชาชนโง่เราจะตายกันหมดขอเป็นตัวล่อเป้าให้เด็กรุมด่าสักทีอีกทั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่เห็นส่วนไหนที่เป็นความโง่ของรัฐบาลที่เห็นเป็นความโง่ของประชาชนล้วน
นายธงชาติกล่าวว่าหลังจากอ่านข้อเขียนแล้วบอกตรงๆว่ารับไม่ได้แม้จะยกตัวอย่างชาวบ้านบางส่วนปฏิบัติตนไม่ถูกต้องขาดความเข้าใจและไม่ระมัดระวังในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อไวรัสแต่ก็ไม่ใช่การพูดหรือเขียนแบบเหมารวมว่าประชาชนโง่เพราะทั้งประเทศมีประชาชนเกือบ70ล้านคนซึ่งรวมถึงบุพการีญาติพี่น้องผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลาที่นายสัตราได้รับเลือกตั้งมาด้วยนายสัตราเพิ่งเป็นส.ส.สมัยแรกได้เพียง1ปีมาพูดจาเช่นนี้ถือว่าบังอาจมากโบราณเรียกคนประเภทนี้ว่าปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแต่ทะลึ่งไปก้าวร้าวคนอื่นโดยไม่ดูตาม้าตาเรือประชาชนเลือกผู้แทนก็เพื่อให้ผู้แทนไปแก้ปัญหาต่างๆจะเลือกผิดเลือกถูกก็มีเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศโดยส.ส.อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติต้องควบคุมตรวจสอบรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยนายกครม.ข้าราชการประจำให้แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีหน้าที่มาด่าว่าหรือดูถูกดูแคลนประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีอากรที่ส่วนหนึ่งถูกนำไปเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและค่าอาหารค่ากาแฟและอื่นๆให้ส.ส.มันมากไปแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าประชาชนโง่จะพาประเทศชิบหายตามที่เขียนในตอนท้ายของเฟซบุ๊กคุณจบการศึกษามาจากโรงเรียนไหนคุณรู้ไหมการล่อเป้าของคุณจะทำให้ครูอาจารย์และสถาบันที่คุณเคยเรียนมาได้รับความอับอายหน้าไม่กล้ายืดอกรับว่าส.ส.คนนี้ลูกศิษย์ฉันผมไม่แน่ใจว่านายกประยุทธ์และครม.จะชื่นชอบที่คนอย่างคุณมาแก้ต่างช่วยปกป้องให้แต่การด่าประชาชนโง่ยิ่งจะทำให้รัฐบาลทรุดต่ำลงอีกนายธงชาติกล่าวนายธงชาติยังกล่าวอีกว่าถ้าผู้นำฉลาดและมีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทำไมเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศจึงนัดชุมนุมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์ทำไมปล่อยให้หน้ากากขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ทำไมปล่อยให้มีการกักตุนขายราคาแพงทำไมตอนแรกนำหน้ากากมาขายพอถูกด่ามากเข้าก็เปลี่ยนมาแจกฟรีแต่ก็ไม่ถึงมือหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่สนามบินหวังว่านายสาตราจะหยุดพูดในสิ่งที่เป็นอัปมงคลไม่ทำตัวเป็นอาวุธร้ายไปทิ่มแทงพี่น้องประชาชนให้เจ็บปวดโดยล่าสุดเมื่อวันที่15มีนาคมเวลา16นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนายสัตราศรีปานหน้าที่ทำการส.ส.ของนายสัตราที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสัตราได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าตนไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความนี้แต่เป็นเพียงการนำข้อความของชาวเน็ตคนหนึ่งที่ได้โพสต์ไว้มาแชร์ต่อเท่านั้นเพื่อสะท้อนให้ประชาชนได้เห็นในมุมมองหลายๆด้านเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และผู้ที่โพสต์ข้อความนี้ก็ได้ลบออกไปแล้วแต่ตนฐานะเป็นส.ส.ซึ่งอยู่ในที่แจ้งทำให้ถูกโจมตีและเข้าใจผิดว่าเป็นผู้โพสต์ส่วนแคปชั่นที่เขียนว่าประชาชนโง่เราจะตายกันหมดที่ทำให้ประชาชนอ่านและสะเทือนใจและถูกวิจารณ์อย่างหนักนั้นตนก็ไม่ได้เป็นคนพิมพ์ด้วยเป็นการนำมาแชร์ต่อเช่นกันและหลายคนอาจจะมองว่าตนเป็นคนนำมาโพสต์แต่ขอยืนยันว่าเป็นเพียงการแชร์ต่อข้อความที่มีการเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์เท่านั้นรายงานข่าวว่านายสัตราได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนและกล่าวว่าหากเรื่องนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนตนก็ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวน้อมรับคำติชมทุกคำและขอบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพรรคประชารัฐแต่อย่างใดจากนี้ตนก็ยังจะคงเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปพันเอกสุชาติจันทรัตน์โชติกุลผอ.ศูนย์เลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐภาคใต้เปิดเผยว่าในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นักการเมืองที่ฉลาดและอยู่รอบตัวผู้นำต้องมีสามัญสำนึกให้มากรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้สะท้อนออกมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเว็บไซต์สรุป.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ